สวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะตอนนี้ก็อยู่บ้านไร่ครูหลวงนะคะไปดูพ่อเปาได้ละแม่ทำอะไรคะกูเห็ดเผาะยายหมอจะไม่ให้แกกินกูใส่เกลือกูใส่เกลือเหรอหม้อขึ้นมาปรุงมาทานอ๋อกูใส่เกลือใส่น้ำด้วยถ้าไม่ใส่น้ำมันไม่สุกใช่ไหมใส่ให้น้ำเพิ่มอ๋อถ้าใส่น้ำมันถึงจะสุกใช่เพิ่งเคยเห็นนะคะขั้วเห็ดเผาะเขาทำใช่ไหมขั้วไม่มีน้ำด้วยนะเพราะถ้าไม่ใส่น้ำนี่คือมันไม่สุกเนาะถ้าเราผัดล่ะถ้าเราผัดเราผ่าบอกหรือว่าไงต้มก่อนบอกต้มเลยบางคนก็ต้มเสร็จแล้วต้มเสร็จแล้วค่อยมาผัดใช่ไหมที่เราทำออเดอร์ให้ FC คือเอาไปผัดก็ได้เกงก็ได้อะไรก็ได้ที่เราต้มให้เพิ่นแสบบ่ FC มากินเด้อจะเสพหลายอยู่แกงเห็ดพอใส่น้ำเอาเจาะเขาว่ะบอใส่เอาเจาะแล้วมันแค้นได้คันใส่หน่อยหลายแต่เห็ดพอแล้วถ้าใส่เยอะก็ไม่อันน่าอร่อยโอ้ยควันตรวจวะนี่กินตีละครั้งนะคะเดี๋ยวปล่อยไว้เลยเดี๋ยวมันแห้งเดี๋ยวเรามาดูอีกทีเดี๋ยวไปดูแกงเห็ดยายหมอนก่อนเดี๋ยวแกงเห็ดจะลงนะแสบแล้วแกงเห็ดข่อยก็แสบแล้วปั้นรอเลยทางโน้นก็เพราะว่าเดี๋ยวข่อยจะมาดูเองจะกินรอเด้อจะกินรอแล้วเด้อพ่อมาเอฟซีมากินข้าวเด้อนั่นเอาแกมาพ่อฝีมือแกงแบบบ้านๆนะแบบบ้านนอกบ้านสูตรสุรินทร์นะคะสูตรสุรินทร์เด้อสูตรสุรินทร์มีอะไรบ้างเป็นอะไรพ่อสูตรสุรินทร์น่ะสูตรสุรินทร์นะคะเห็ดขายได้บ่เห็ดพึ่งขมก่อนว่ามันขมมั้ยโอ้โหดอกง่ายๆแถววันนี้บ่ได้ซับได้แซ่บจังเลยพ่อบอกแม่ว่าถ้าเห็ดขายได้บ่เดี๋ยวรอก่อนเอ้าบ่ได้ขายอยู่ฮะผ่านอยู่บ่ถ้าพ่อป้าบอกว่าผ่านก็ดีใจแล้วขนาดพ่อไม่ได้ขมใช่มั้ยเห็ดเพิ่นทําหลายน้ําไม่ขมต้ม3น้ํานะคะต้มเวลาเราต้มเสร็จใส่ใบฝรั่งแล้วก็ใส่ใบมะขามยอดมะขามอ่อนด้วย2ก้านแล้วยายก็เวลาเราจะต้มใหม่เวลาไปถ่ายน้ำออกแล้วก็ล้างให้มันสะอาดแล้วค่อยมาต้ม3ชั่วโมงแก๊สไปหมดประมาณ2โลขอให้อร่อยก็พอใจแล้วนะคะกล้องนี้ทำไมมันสีขาวจังอ่ะกล้องใครกล้องยายนี่แหละโอ้มันงามพูดคุณเจ้านี่อันนี้นะคะ FC ก็จะมีเห็ดพึ่งขมแต่ยายสมอนต้ม3น้ำแล้วแล้วก็จะมีเห็ดพึ่งหวานแล้วก็จะมีเห็ดเผาะนะคะโอ้ยแล้วก็มีหน่อไม้หวานด้วยรวมอยู่ในนี้หน่อไม้สร้างหมุนด้วยศูนย์รวมป้ารวมมิตรคนเห็ดรวมมิตรมีเห็ดเผาะน้ำเด้อพี่น้องยายมอนบอกว่ามีผักสะแงงใส่นี่โอ้ยแซ่บใบกระแงงมันมีผักกระแงงเด้อพี่น้องผักกระแงงใส่ลงบัดไปเลยโอ้ยแซ่บเป็นแซ่บเดี๋ยวอมตําอยู่เห็นบ่เนี่ยมากินยายหมอนเจ้าป่ะเดี๋ยวสิกินเดี๋ยวคนยังสิไปเบิ่งเห็ดขัวขัวแล้วก็มากินต่อแม่นบ่เออมากินได้นี่ล่ะโอเคเดี๋ยวยายสิไปนั่งกินข้าวนะครับพ่อไปนั่งเอาอีพ่อเดี๋ยวคอยสิไปเบิ่งแล้วก็มากิน3คนเฮาเดี๋ยวคอยจะไปดูเห็ดก่อนไปกินมันหม้อคือได้บ่แซ่บแต่คอยแซ่บเด้อพี่น้องเอ้ยเฮ็ดเองแซ่บเองมันบ่แซ่บอย่างได้หม้อขนาดนี้นะแม่เนาะใส่ข้าวเปลือด้วยนะคะไอ้คนใส่ปลาร้าครึ่งๆได้หม้อว่ามันสิเหม็นแม่เห็นยายบ่เห็นบ่ไม่ทันเครื่องยายเดี๋ยวขอเรียกสิเบิ่งนี่นะคะหน่อไม้หวานบ้านไร่ภูหลวงนะคะมีแย้มร้อนพอนิ่มนะคะเดี๋ยวฉันจะมาเอาตัวเห็ดก่อนโอ้18ท่านแล้วนี่เห็นบ่เยี่ยมของเจ้าเจ้าหน้าที่เหรอสิแล้วพ่อจะเอาขั้วเห็ดมาก่อนดอกใหญ่เท่าไหร่มันยิ่งอร่อยนะพ่อดอกใหญ่มันก็แซ่บนี่ดอกใหญ่ยิ่งอร่อยแล้วหน่อไม้หวานด้วยนะให้ฟรีไม่ต้มก็ได้แต่ยายต้มนะคะนี่ฝนตกกินบรรยากาศดอกใหญ่ใหญ่เนื้อผมเลยเนาะไม่ผมแล้วเห็ดอยู่ไหนล่ะแม่
ปีนี่เลยเห็ดกังเห็ดเห็ดคั่วเห็ดคั่วก็มาแล้วค่ะเดินไปแป๊บเดียวไม่เลยไม่แล้วแต่พอดีแห้งแม่ตั้งกล้องไว้แล้วนี่แต่เหมือนกับเราปิ้งนั่นแหละหอมหอมหอมน่าแซ่บหลายน้องใหม่แต่แซ่บเนาะดีนะมันยังไปเจอได้สองยอดนะน้องใหม่แซ่บบ่เดี๋ยวไปกินทีมือเย็นหมอนก่อนเด้อยอกปากพื้นไผ่นะปากพื้นไผ่ปากพื้นเชื้อบ่ปากพื้นไผ่บ้างปากทุกคนจะปลาดงมาเริ่มมากินได้กินเชื้อหอมเนื้ออันนี้พวกเกลือต้องใส่ซีซิ่งต้องใส่เย็นหมอนเสียบบ่แซ่บอืมอร่อยแค่พอน้ำเยอะพี่น้องอืมพอกับนี่ทานทานอืมสูตรคุณลินนะคะไม่ใช่สูตรไม่ใช่สูตรแม่เด้อเดี๋ยวถ้ามีผักกระเงี้ยนี่จะหลายเนาะพ่อแต่อันนี้ก็แซ่บถ้าที่นี้ก่อนเจ้าใส่ผักกระยิ้มสีบัตรไปเลยอืมถ้าไม่ได้เสียเลยได้ถ้าว่ามันจะเสียไม่ยิ่งอร่อยอืมแล้วเป็นสูตรใส่สูตรมันมากับบางอย่างสูตรคุณลินนี่แหละมากับไปสูตรแม่ด้วยเนาะเงินชะลอปิดไปหรือเปล่าไปไทยไปเก็บเห็ดต้นต้นสี่ขันต้นสี่บกไปต้องหายไปดอกไก่มันเพื่อนถ้าล่างกับพ่ออืมเจ้าถ้าล่างก็ต้องไปดอกคอยสิไปเองถ้าฝนตกแบบนี้ยายไม่ไปเปิดลื่นเขาอืมแม่วันนั้นยังลื่นเลยเมื่อตกก็ลื่นเพราะว่าฝนตกแบบนี้นะเมื่อเช้าเพราะหินมันไม่เหมือนไอ้นี่เนาะมันลื่นแล้วมันล้มมาเจ็บเลยนะมันล้างดีกว่าจะรอแม่ทำงานป้ารอแม่ดีละเราไปป้าเราเห็นนางงูโอเคพรุ่งคืนนี้มันออกแล้วถ้าใครไปก่อนไปไต่เอาที่นอนอืมอัดไว้ระเบิดไปหางยายจุดตอนแม่ปอนนั่งเรื่อยอันนี้เรื่อยมึงจะหันเราล้างมันจะโทมากยิ้มยิ้มเอามาให้กินแม่บอกไม่ขมเลยเนาะยอดน้ำยานางก็ทำให้อันนี้ไม่ขมด้วยนะน้ำเนี่ยน้ำนี่แหละทำให้อร่อยยากินแต่เห็ดเห็ดนี่มันเป็นยาด้วยเด้ออร่อยมากเห็ดนี่เป็นยาด้วยนะคะมีต้องมาเยอะๆถ้าเย็นหมอนทางนี้เขากระตายงงแล้วมันคือยาที่ใช้แบบนี้ไอ้ปลาปลาแล้วยังไงเออปลาปลาไม่กินน้ำหรออืมโคตรไหมอืมหัวโตมันเห็นหน้าวะเห็นหน้าเหรอเนี่ยอืมมันว่าอยู่เนี่ยเผ็ดแล้วพอกินจับปากบอกอืมอืมพวกว่าหอมจับมาเลือกไข่เอฟซีเห็ดคั่วเกลือครั้งแรกที่มากินที่นี่นะเห็ดคั่วเกลือเกิดมาไม่เคยกินเลยถ้าคั่วอ่อนๆนี่อร่อยถ้าบ้านยายถ้าไม่เคยคั่วนะไม่จะเคยกินคั่วกินเล่นไม่แก่แล้วคั่วกินเล่นจะป๊อบป๊อบป๊อบกินแล้วเล่นก็กินมะขามตะบงมะรำเหนียวก็มันแก่ถึงให้กลัวเหนียวนุ่มเปลือกมันเหนียวแต่ข้างในมันนุ่มเหมือนเรากินอะไรนะกินข้างนอกมันแข็งข้างในมันนุ่มเป็นนาวาออกมาเหมือนกินช็อกโกแลตข้างในเป็นนาวาแซ่บยาแกงไม่อร่อยก็ไม่ใช่ยาสมอนแล้วแต่ไปดิต้องรอ2ชั่วโมงแล้วก็คุ้มขอบคุณของชาติของใจของเย็นคุ้มกับการรอคอยนั่นแหละอืมสุดยอดจ้ะอาหารมื้อนี้รสชาติกำลังดีใครกินเต็มใครกินจืดกินจางได้พอดีแล้วนั่นแหละอืมเอาปัดกลางนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่สำหรับคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์สมอลชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวกินอีกพรุ่งนี้ยายกินต่อลงคลิปก่อนจอดเลยก้อนหุ่นของยายน่าจะโอ้ของยายเกินแล้วนะคะ9 นาทีหนึ่ง